สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่14มิถุนาย,ยน2566โดยในวันนี้นายเชษฐาโมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รัฐขยา ประเทศเมียนมาซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยสงครามหนีเข้ามาพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3,342คนโดยหนีเข้ามาที่บ้านเสาหินพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวห้วยปูตําบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียงจำนวน3 0 3 4คนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านพคเคพโัโท ตำบลแม่กีอำเภอขุนยวมจำนวน308คนโดยทางศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกำลังอ,อสอร,ร่วมกับทหารและอ,อบตอเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยสงครามเหล่านั้นตามหลักมนุษยธรรมแล้ว ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าวันนี้นะคะมีเอกสารข้อมูลที่นําเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตครั้งที่1ที่มีการเสนอให้ที่ประชุมกกตพิจารณาเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลเสนอให้กกตพิจารณาว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเขตใดบ้างที่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านโดยพบว่าจังหวัดที่เสนอให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมีจำนวน329เขตใน40จังหวัดส่วนอีก37จังหวัด 71เขตเลือกตั้งยังมีประเด็นที่ถูกร้องคัดค้านการเลือกตั้งสำหรับสสอที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือพักภูมิใจไทยจำนวน23เขตร,รองลงมาคือพักเพื่อไทยพักคพลังประชาราัฐพักคก้าวไกลพักคประชาธิปัตย์พักครวมไทยสร้างชาติพักไทยสร้างไทยและพักเพื่อไทยรวมพลัง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลยูเครนแถลงกองทัพยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านต่างๆในภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศที่กองทัพรัสเซียบุกโจมตีและยึดครองไปก่อนหน้านี้ได้กลับมายัางต่อเนื่องจากการดำเนินยุทธการโต้กลับที่ประธานาธิบดีวโลเดเมียเชเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของยูเครนได้ถแถลงขอบคุณต่อทหารกองทัพยูเครน โดยเฉพาะหน่วยนาวิกโยธินกองพันแยกที่35ที่สามารถยึดคืนหมู่บ้าน4แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น7แห่งอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมของยูเครนระบุว่าแม้กองทัพยูเครนจะสามารถยึดคืนหมู่บ้านต่างๆกลับมาได้แต่ก็ยังห่างไกลกับคำว่าชัยชนะเพราะยังต้องเอาชนะในสมรภูมิใหญ่อื่นๆที่กองทัพรัสเซียได้ยึดครองพื้นที่และจะต้องเดินหน้าตั้งรับอย่างเหนียวแน่นต่อไป